วัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมได้ทำการปลูกบนกระดาษด่างแบบทดลองนะครับต้นนี้ทดลองปลูกโดยไม่เปลี่ยนกระถางนะครับใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะครับต้นเขาปรากฏว่าบ่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่นะครับผมทุกท่านเห็นบ่ครับจะเป็นต้นที่ยอดส่วนแค่แขนนะครับแล้วก็ใบค่อนข้างที่จะช่ำง่ายนะครับเนื่องจากการทดลองนี่ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราไม่สนใจเขาเลยเขาจะเป็นอย่างไรนะครับได้แต่เพียงรดน้ำไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ปรากฏว่าไข่เขาก็จะงอกนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวว่าให้อาหารโดยการย่อส่วนบ่อยากให้เขาเจริญเติบโตนะครับเนื่องจากต้นที่เจริญเติบโตก็มีพอสมควรแล้วนะครับผมเนาะมื้อนี้ผมจะมาทำการให้เบิ่งนะครับผมนี่เห็นบ่ครับก็จะมีเหง่านะครับเห็นบ่ครับแล้วก็จะมีหน่อที่เกิดขึ้นมานะครับเต็มเลยนะครับผมเนาะเนื่องจากราคาตัวนี้ราคาเพิ่นบ่ค่อยแพงแล้วนะครับผมก็เลยทําแบบนี้ได้นะครับผมเนาะเมื่อก่อนนั่นแค่ไข่งอกขึ้นมาเล็กน้อยก็นําไปขายแล้วนะครับผมทุกท่านครับแต่ก่อนนั้นโตแทบจะบ่ค่อยทันเลยนะครับผมมาเบิ่งกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะทําการยกจากกระถางออกมาให้เบิ่งนะครับผมทุกท่านนี่ครับพอยกจากกระถางออกมาครับผมทุกท่านมาชมเบิ่งครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการล่างนะครับผมเนาะเพื่อให้เห็นถึงการงอกของไข่เพิ่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้สายยางฉีดเพื่อให้เห็นรายละเอียดเพิ่นนะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ครับไข่ที่งอกขึ้นมานะครับผมเนาะบริเวณเหง่าเพิ่นนะครับผมต้นเล็กก็จริงนะครับแต่ว่าเพิ่นมีเหง่าแล้วครับผมทุกท่านนี่ครับต้นเล็กๆก็มีไข่นะครับผมทุกท่านนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมบริเวณนี้นะครับผมเนาะจะเป็นงอกออกมาจากใต้เหง่านะครับผมทุกท่านนี่ครับตรงโคนนะครับผมนี่ครับเพื่อมาเป็นไข่เป็นต้นนะครับผมทุกท่านนี่ครับค่อนข้างที่จะลายสวยทีเดียวนะครับผมทุกท่านแล้วก็ไข่ใบเล็กๆนะครับผมทุกท่านก็จะแยกออกมานะครับผมเนาะตัวนี้หักออกไปแล้วนะครับผมอาจจะบ่ดกปานใดนะครับผมไข่เพิ่นนะครับแต่ถ้าอยากให้ดกก็ต้องปลูกใส่กระถางที่ใหญ่นะครับผมเนาะผลพิสูจน์สำหรับคลิปนี้ก็คือเราปลูกใส่กระถางเล็กๆต้นเพิ่นก็จะบ่ใหญ่นะครับผมทุกท่านแล้วก็เป็นแค่แขนนะครับผมแต่ว่าไข่ก็บ่ค่อยรกนะครับผมทุกท่านอันนี้ถ้าเราบ่มีเวลาเอาใจใส่ต้นเพิ่นก็บ่ตายนะครับเรียงง่ายแต่ว่างอกไข่บ่เยอะนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เป็นบททดสอบที่เป็นความรู้นะครับผมสำหรับคนที่บ่ค่อยมีเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเท่านี้เด้อครับผมเนาะฝากกดติดตามไว้มีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจจะมาลงให้ชมเรื่อยๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ